นะคือเขาบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของนักฟุตบอลเลยนะบางคนเนี่ยเขาเลือกยี่ห้อเลือกสีรองเท้าเพื่อให้เข้ากับบุคลิกของเขาคุณเองเนี่ยที่บอกว่าชื่นชอบในการเตะฟุตบอลแล้วมีรองเท้าฟุตบอลเยอะเหมือนกันไหมสะสมครับเป็นคนบ้าสะสมด้วยหรอคือความสามารถเป็นรองสิ่งของที่ อยู่ในเท้าเราต้องเทไว้ก่อนต้องลิมิเต็ดไว้ก่อนมาอันดับหนึ่งเลยใช่อันดับหนึ่งเลยพวกรองเท้าที่เป็นลิมิเต็ดออกมายูโรนะครับหรือว่าฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยที่ออกมาเป็นแบบลิมิเต็ดอย่างเงี้ยผมจะเก็บหมดเลยรุ่นที่หาได้ยากมีน้อยๆอย่างเงี้ยทั้ง Adidas ซื้อเก็บทั้ง Nike เก็บหมดเลยสีที่แปลกๆอะไรเงี้ยมีอันไหนแบบอยากได้แล้วไม่ทันคนอื่นเขาบ้างไหมโอ้หลายคู่ครับหลายคู่แล้วทำยังไงก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่มีความรู้สึกต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาเลยมันสู้ได้แต่มันสู้ไม่ไหวที่คือบางคู่เนี่ยมันอยากได้ตอนนั้นแต่ว่ากดไม่ทันแล้วมันราคามันโดดไปแล้วอ่ะพอเขาไปขายต่อแบบตั้งราคาในเว็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบราคาสูงไปจากราคาเดิมแล้วอะไรเงี้ยหลายเท่าแล้วก็ไม่ไหวอ๋อแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่คู่เคยนับไหมคะประมาณเกือบน่าจะเกือบ50คู่ครับโหเยอะนะใช่แล้วก็เราใส่ครบทุกคู่ยังอ่ะยังครับแต่ว่าล่าสุดเคยเอาที่เราเก็บเนี่ยไปใส่เตะแล้วคือแบบตัดใจวะเอายังไงก็ไม่ขายก็เลยเอาคู่เนี้ยที่รักมากๆไปเตะกับเพื่อนปรากฏพื้นร่อนออกมาลูกบอลอยู่นี่ดีพี่ว่าคิดในใจว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรล่อนออกมาก็เลยเอาคู่เก่าของเราไปด้วยสำรองไปคือจะบอกคุณผู้ชมว่าคนที่เก็บรองเท้านานๆนะครับคุณต้องเอามาใส่บ้างไม่งั้นคือกาวยางกาวที่เป็นพื้นรองเท้าเนี่ยเสียแน่นอนหลุดแน่นอนล่อนแน่นอนผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องรองเท้าวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแต่ที่แน่ๆประสบการณ์จากกันนภัทรใช่ครับบอกเลยว่าถ้าคุณชอบรองเท้าเพราะฉะนั้นต้องเอาออกมาใส่บ้างถูกต้องครับเนาะไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนอกจากเรื่องรองเท้าแล้วครับมีเรื่องอะไรครับวันนี้ครับก็รองเท้าในช่วงรู้ไปหมดใช่ไหมคะแล้วยังมีเรื่องดังปังๆด้วยนะทีอ่ะนี่เป็นเหมือนกันนะขนาดแบบชื่นชอบนักฟุตบอลหล่อๆเวลาดูพออยู่ในสนามวิ่งตามกันงงหายไปไหนแล้วคนที่เราชอบแต่ถ้าเกิดสมมติเราจำว่าเขาใส่รองเท้าสีส้มแป๊ดอย่างเงี้ยเราก็จะนู่นไงนู่นไงนู่นไงวิ่งไปนู่นแล้วถูกต้องเขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยช่วงแบบว่า 5-6 ปีที่ผ่านมารองเท้าฟุตบอลสีฉูดฉาดอ่ะมันกลายเป็นที่นิยมครับอันดับแรกก่อนสำหรับคนที่ขายผู้ผลิตรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเวลามันวางอยู่ในแบบเชลวางของอะจะรู้สึกว่าเอ้ยเวลามันมีรองเท้าสีฉูดฉาดวางอยู่มันก็ดึงดูดสายตาน่าสนใจใช่นะครับให้คนแบบว่าเข้าไปดูว่านี่รุ่นอะไรนะนี่แบบนี้เท่จังเลยสีแบบน่าจะเตะตาคนในสนามแน่นอนอะไรเงี้ยนะใช่แต่สังเกตจริงๆนะว่าทำไมคนที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่อะเขาชอบใช้รองเท้าสีที่มันฉูดฉาดครับแทบจะทุกกีฬาเลยอะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เราเตะบอลเนี่ยมันเห็นหางตาเราเนี่ยมันเห็นว่าเราใส่รองเท้าอะไรอยู่แล้วมันไม่ต้องแบบโฟกัสที่รองเท้าเราตลอดเวลาคือถ้าเกิดใส่สีดำปุ๊บเนี่ยมันกลืนสนามพี่อ๋อมองไม่ค่อยเห็นใช่ครับจากการทดสอบเขาบอกว่าในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลจะจ้องลูกฟุตบอลแบบตรงๆอยู่แค่ 10-15% เท่านั้นแล้วเขามองอะไรอะคะส่วนใหญ่ที่เขามองเนี่ยเขาจะปลายตามองเพื่อนๆในทีมว่าจะแบบเฮ้ยส่งบอลให้ใครดีหรือว่าดูคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเข้ามาทางไหนจะได้แบบล็อกบอลหลบถูกหรือว่าดูผู้สาปประตูว่าเขาอยู่ทางนี้นะเราจะได้ยิงอีกทางหนึ่งให้เขารับไม่ได้ไปมองเป้าหมายสิ่งที่เราจะทำต่อไปใช่ครับแต่ว่าลูกฟุตบอลกับรองเท้าเราเนี่ยก็แค่มองแวบๆให้ผ่านๆแค่นั้นอ๋อเพราะฉะนั้นรองเท้าก็เลยต้องฉูดฉาดจะได้เห็นชัดใช่พอห่างตาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเท้าเราอยู่ตรงไหนค่ะเหลี่ยมไหนของฟุตบอลที่แบบส่งบอลให้เพื่อนได้สวยงามได้ตรงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อเออมันก็มีความหมายแบบนี้กันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นครับคือเวลาให้เราใส่รองเท้าที่มันมีสีแบบสดๆอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเราเด่นมากแล้วเราแบบตาเขาจะลายคู่สู้อ่ะรู้เราไขว้ขวาหลบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยบางทีเขาลายไม่พอเราก็ลายเหมือนกันหันกลับมาเป็นอย่างนี้เลยนะ เวลาแบบอ้าวบอลไปไหนแล้วอ่ะ ไม่ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราโฟกัสที่การคองบอลที่การเคลื่อนไหวของเราได้ดีมากขึ้นอ๋อแล้วลองนึกสภาพค่ะว่าถ้านักฟุตบอลทั้งสนามคิดเหมือนกันหมดสีเขียวสีฟ้องสีชมพูสีงงนะงงงงงงทำยังไงอ่ะทีเนี้ยผมว่าไม่เป็นหรอกนะผมว่าเอาแค่คนในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเขาคงแบบไม่น่าจะใส่สีเดียวกันหมดอ่ะเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยโหสีนี้โหลอ่ะเขาก็ต้องมีการแบบคละสีให้มันแบบหรืออาจจะนัดกันเดี๋ยววันนี้เราใส่ส้มนะพรุ่งนี้เดี๋ยวนัดต่อไปเดี๋ยวค่อยใส่เหลืองนะถูกต้องครับอะไรอย่างนั้นไปนะคะแต่นี่แหละคุณผู้ชมที่เรากำลังจะบอกนะคะว่าที่รองเท้าฟุตบอลเนี่ยเขามีหลากหลายสีสันเขาก็มีความหมายของเขาด้วยนะหมายถึงว่าสีแต่ละสีมีความหมายมีความหมายแบบวันนี้คุณจะใส่สีอะไรบางทีมันอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันได้เลยนะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้เหมือนเราใส่สีเสื้อมงคลเงี้ยหรอใช่วันนี้ใส่สีดำไม่ดีแต่อันนี้เนี่ยมันมี
ีความหมายเป็นการที่บ่งบอกตัวตนของคนคนนั้นว่าแต่ละสีลักษณะยังไงในการเล่นบอลนิสัยยังไงในการเล่นบอลถูกต้องเอามาดูกันเลยไล่กันมาแต่ละสีเลยนะคะเริ่มจากสีเขียวก่อนอันนี้เนี่ยน่าจะน้อยไหมเพราะว่าสนามหญ้ามันเป็นสีเขียวแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีสีเขียวแบบสีเขียวเขียวสะท้อนแสงเหรอสีเขียวสะท้อนแสงใช่อ๋อเนี่ยต้องเขียวแบบเขียวมันเลยเนาะเขียวมันเลยเออแบบเขียวเขียวอย่างเงี้ยมันถึงจะเด่นขึ้นมารองเท้าฟุตบอลสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเป็นคนผีเข้าผีออกยังไงวะเป็นคนผีเข้าผีออกคือเอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันอุ้ยเล่นดีเล่นดีก็เล่นดีไปเลยอ่ะใช่ทำไมวันนี้ชั่วก็ชั่วใจหายทำไมไม่ส่งบอลนะเหมือนแบบที่คุณบอกโตโน่ไม่ส่งบอลให้คุณอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาใส่สีเขียวอยู่ปะสีอื่นสีอื่นอ๋อสีอื่นเหรอครับสีอื่น ต่อไปสีเหลืองนะครับเขาบอกว่าเป็นคนร่าเริงมองโลกในแง่บวกเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมสีเหลืองนะคะมาดูสีฟ้ารองเท้าฟุตบอลสีฟ้านะคะเป็นคนรักความสงบค่ะเป็นคนที่คุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่กดดันอันนี้ถือว่าดีนะนี่ถือว่าดีน่าจะเป็นพวกแบบกัปตันทีมอะไรเงี้ยนะครับผมต่อไปสีส้มนะครับบอกว่าเป็นคนที่เล่นสนุกเร้าใจนะแต่บางทีก็ผิดพลาดจากความหุนหันพลันแล่นของตัวเองคนใส่รองเท้าสีนี้บางทีแบบยิงเข้าประตูปั๊บจะมีท่าดีใจแปลกๆเวลาคุณดีใจยิงเข้าประตูคุณทำไงคะไฮโรนโดยิงไปหมุนแล้วก็ฮึบฮึบครับเพื่อดาวดวงนั้นอะไรกันนักหนาเนี่ยมันเหมือนท่าเตรียมไงสีดำครับเป็นคนจริงจังมีอำนาจค่ะนะครับสีขาวเป็นคนสุภาพมีพรสวรรค์โอ้โหสีขาวก็เห็นเยอะเหมือนกันนะ อาจจะแบบขาวแล้วมีลายสีอื่นแค่นิดเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมาสีแดงค่ะรองเท้าฟุตบอลสีแดงนี่เป็นคนมีพลังสูงโอ้โหเอเนอร์จีมาเต็มสร้างสีสันในสนามแข่งด้วยสายสปีดสายสปีดต้องมานะครับผมอันนี้ก็เป็นความหมายเหมือนเวลาเราแบบว่ามีความเชื่อว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นนิสัยอย่างนี้ซึ่งก็อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอ้ที่พูดมามันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะถูกต้องครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีข้อด้อยอันไหนก็ปรับปรุงส่วนนั้นซะใช่นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองในด้านที่เรายังไม่เติมเต็มของมันให้มันเติมเต็มให้ได้นะครับถูกต้องค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องของรองเท้าฟุตบอลกันไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ก็เชื่อว่าใครหลายคนก็สงสัยเหมือนกันกับการตั้งคำถามว่าคนมีเงินเนี่ยเขาชอบเล่นกีฬาแนวเจ็บปวดเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าสงสัยใช่ไหมสงสัยครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคำตอบพร้อมๆกันนะคะในช่วงเรื่องดังปังๆค่ะครับผมกลับมาสู่ช่วงเรื่องดังปังๆของเรานะครับผมซึ่งวันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องคนมีเงินชอบเล่นกีฬาเจ็บปวดสำหรับผมนะคือคนมีเงินเนี่ยต้องเล่นพวกแบบโปโลตีกอล์ฟใช่ไหมอะไรอย่างงี้ป่ะมันกีฬาคนรวยอ่ะเออแต่ทำไมถึงชอบเล่นกีฬาเจ็บปวดผมไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่อะกอล์ฟอะไรเงี้ยขี่ม้าอย่างเงี้ยเท่าไหร่เหล็กแต่ละอันชุดนึงก็เป็นหมื่นขี่ม้าอย่างเงี้ยบางคนต้องมีม้าคู่ใจม้าของตัวเองอะไรเงี้ยก็ต้องลงทุนเยอะใช่ป่ะแต่กลายเป็นว่าที่น่าสนใจก็คือมีรายงานการศึกษาคุณผู้ชมหลายชิ้นมากๆเขาบอกกันเลยนะคะว่าคนรวยอ่ะชอบมีรสนิยมอ่ะเล่นกีฬาประเภทที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดหรือแนวอะไรก็ได้ที่มารู้สึกว่ายากน่ากลัวหวาดเสียวอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแล้วก็มาคิดเหมือนกันว่าตัวเองก็เล่นน่ะเล่นหลายอย่างจริงๆเขาก็ยกตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็น Spartan Race นะคะหรือว่า Tough Mudder คือพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนแบบว่าไอ้อย่าง Spartan อย่างเงี้ยที่เดียไปแข่งอ่ะเขาก็มีในไทยด้วยเหมือนกันจริงๆเขามีการแข่งขันจัดขึ้นหลายประเทศมันเป็นยังไง Spartan Race มันคืออะไรคือมันก็จะมีหลายระยะด้วยนะมันก็คล้ายๆกับการวิ่งวิ่งเรามันก็จะมีมินิมีแบบhalf มี full อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ Spartan เขาก็จะมีหลายระยะมี sprint beast อะไรเงี้ยมีหลายอันมากๆเขาจะเป็นชื่อของเขาอย่างเงี้ยก็มีตั้งแต่5กิโลอ่ะ5กิโลอันนั้นเป็น Spartan แรกแล้วก็แข่งมาแล้วนะคะใน5กิโลเนี่ยมี30ด่านโหนี่คุณไปแข่งมาแล้วจริงๆด้วยใช่5กิโลเนี่ยจะมี30ด่านนะแต่ละด่านก็แบบเช่นปีนเชือกปีนหน้าผาอันนี้เนี่ยคือเห็นตัวที่กั้นป่ะเราอ่ะต้องดำน้ำนะลอดไอ้น้ำสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นเป็นเล่นจริงๆจริงๆคือหัวอะไรน้ำโคลนเนี่ยนะน้ำโคลนต้องดำน้ำโคลนยังไงก็ได้ให้พ้นกำแพงออกมาให้ได้แล้วถึงค่อยมาปีนเชือกเพื่อขึ้นฝั่งเฮ้ยแล้วมันลื่นมากอุ๊ยแต่มันสนุกลื่นดีพี่มันเป็นโคลนอ่ะใช่มันสนุกแต่มันสนุกมากจริงๆแต่มันดูทั้งสนุกแล้วก็ท้าทายด้วยเนาะแล้วก็ท้าทายแล้วมันก็จะมีแบบว่าการปีนเชือกที่แบบอยู่ดีๆก็เป็นเชือกเส้นเดียวห้อยมาจากข้างบนแล้วก็ให้ปีนไปมีตุ่มๆไว้อยู่หน่อยให้ไม่มีตุ่มเลยเป็นเชือกลื่นๆเส้นเดียวเลยเชือกอย่างเงี้ยเลยซึ่งรู้ป่าวว่าแต่ละครั้งเวลาเราจะไปแข่งสปาร์ตันอ่ะเราซ้อมเหนื่อยมากเราซ้อมไปซ้อมที่ค่ายนักมวยอ่ะ
แล้วซ้อมหนักเหมือนนักมวยอ่ะอันนี้มันต้องมีพวกแบบคาร์ดิโอด้วยแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งด้วยปะเวทเน้นหนักเวทเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายล้วนๆอย่างอันนี้ก็มีลอดลวดหนามีกระโดดข้ามกองไฟจริงๆซึ่งตอนนั้นที่เราไปแข่งมีระยะ5กิโลมีระยะ13กิโลมีคนเสียชีวิตจากการแข่งขันไหมครับต่างประเทศมีจริงปะจริงก็ตอนที่เราแข่งที่เมืองไทยก็มีคนขาหักเหมือนกันนี่ผมถามแบบตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีนะมีโอ้ใช่แล้วก็ที่แข่งอ่ะเยอะสุดอ่ะบีสอ่ะก็เคยแข่ง21กิโลมาแล้วว้าวใช่พวกนั้นก็จะมีประมาณ50กว่าด่านอะไรเงี้ยมียกลูกตุ้มเหล็กที่หนัก 5-6 กิโลอะไรเงี้ยคือแบกกระสอบทรายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทำไปทำไมแต่ว่าพอทำแล้วมันเป็นความรู้สึกสะใจหรือว่าเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้พวกคนรวยเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาสบายมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยได้จากการทำแบบนี้ปะมันมีส่วนเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมกำลังจะเล่าเลยนะคะว่าอย่างที่กันพูดนะคือแรงจูงใจอ่ะเขาบอกเลยนะว่านักจิตวิทยาบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะมันมีเหตุผลอธิบายมาเป็นข้อเลยนะคะอย่างเรื่องของแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จนะคะดร.ไมเคิลแซ็กซ์เนี่ยอาจารย์แล้วก็นักจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จในกีฬาที่มันต้องอาศัยความอึดความอะไรที่หวาดหน้าหวาดเสียวหวาดกลัวแบบนี้กับคนที่มีรายได้สูงจากการทำงานเนี่ยเขาบอกมีอะไรหลายอย่างที่มันคล้ายกันสิ่งที่ชัดเจนก็คือเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในตัวเองสูงครับใช่เข้าใจคนที่แบบมีรายได้สูงเนาะเขาก็แบบเฮ้ยมันเหมือนมีเป้าหมายที่เราจะต้องไปคว้ามาให้ได้แล้วเราต้องทำมันให้ได้นะคะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอย่างส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นมีไตรกีฬามีปีนเขาคือมันต้องอาศัยความมั่นคงในการที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายให้ได้นั่นแหละใช่ครับก็คือคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับผมเขาจะมองว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่าคนรวยนะครับเขาจะมองไม่เหมือนกันเขาจะมองว่าการได้รับรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขในชีวิตจริงๆพอแข่งเสร็จมีความสุขมากเลยมันเหมือนกับว่ารู้ศักยภาพขีดเกินขีดของตัวเองไปแล้วอ่ะซึ่งมันก็แค่เหมือนอยากจะวัดเท่านั้นแหละว่าเรามีศักยภาพเยอะขนาดไหนแล้วมันก็เกินกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วมันมีความสุขมากอันนี้ก็ได้เรียนรู้ถึงความคิดของคนรวยอีกแบบนึงนะ เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่แบบถ้าชีวิตประจำวันก็คงไม่ได้อยากเอาตัวเองไปทรมานอะไรขนาดนี้หรอกใช่ข้อสุดท้ายก็คือใช้ความเจ็บปวดช่วยให้ลืมเรื่องราวภาระหน้าที่ในชีวิตคือเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยก็คือจะแบบมีภาระหน้าที่ในการทำงานเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาก็พยายามหากีฬาเหล่านี้ที่แบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บปวดมันแบบมันต้องใช้ความพยายามมาให้มันแบบลืมเรื่องราวภาระหน้าที่แทนที่จะแบบว่าทำงานหนักๆปุ๊บเฮ้ยไปหาแอลกอฮอล์กินไปดื่มเหล้าให้ลืมหน้าที่แต่ว่ามาใช้กีฬาเหล่านี้ในการลืมหน้าที่เหล่านั้นก็ดีนะคือมองอีกแง่นึงก็คือแทนที่จะไปแบบว่าเหนื่อยจากการทำงานแล้วไปหาอบายมุกอ่ะแต่กลายเป็นว่าก็มาทำอะไรก็ได้อ่ะที่อยากจะรู้สึกว่าโอเคคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาโหดแต่ถ้าผ่านการฝึกฝนจริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถทำได้ถ้าเราทำมันอย่างระมัดระวังใช่เพราะว่าอาจจะให้พูดจริงๆนะคะพวกสปาร์ตันพวกแบบทัฟมัดเดิลอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราระมัดระวังมีสติในการทำไม่บ้าระห่ำอ่ะครับคือบางคนใช้คำนี้ได้จริงๆนะเพราะว่าผ่านการแข่งขันมาแล้วเราจะเห็นพวกแนวหน้าที่แบบเนี่ยเขาใช้เสียงอย่างนี้จริงๆนะทุกคน มันช่วยเพิ่มพลังไหมเนี่ยมันช่วยเพิ่มแต่พอเราฟังเขาไปตอนแรกวิ่งตามเขาแล้วก็งงว่าจะไปวิ่งตามเขาทำไมเราก็ต้องรู้กำลังของเราถูกไหมใช่เพราะว่าเขาก็แบบบางคนคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆนะกล้ามอะไรเงี้ยดูตัวเราสิผอมบางน่าทะนุถนอมใช่ตัวเล็กใช่ไหมครับค่ะเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะนี่แหละก็ตามนั้นแหละตามนั้นนะคะคือมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็ได้ถ้าเกิดว่าเราหาอะไรก็ได้ทำในชีวิตนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าถ้าคุณอยากจะฝึกเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไปกีฬาอื่นก่อนก็ได้เบาๆครับตั้งเป้าหมายให้ตัวเองกับการเวทเทรนนิ่งก่อนก็ได้เอาแบบง่ายๆถ้าสร้างกล้ามเนื้อให้เรามีแบบร่างกายที่แข็งแรงก่อนใช่แล้วก็ค่อยคาร์ดิโอมีการหายใจที่ดีถูกแล้วค่อยไปเริ่มแบบหนักๆแบบนี้ก็ได้ใช่เพราะอ่านช่วงนี้เขาจัดการแข่งขันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนด้วยตัวเองตั้งเป้าด้วยตัวเองให้มันแบบในระยะสั้นๆแล้วไปให้ถึงทีละเป้าหมายก่อนก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้มากเช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับผมและ Q&A สงสัยตอบให้นะคะตอนนี้อยู่กับคุณอาร์พิษณุแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยากถามว่าเทนนิสแกรนด์สแลมเนี่ยปีนึงมี4รายการใช่ไหมครับครับถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกดูได้สักรายการเดียวถ้าเกิดว่าไปดูได้ที่จริงเนี่ยเราควรจะไปที่ไหนดีครับค่ะถ้าถามผมก็เลือกวิมเบิลดันคือเป็นเทนนิสที่รายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่แล้วครับแล้วก็แข่งบนคอร์ตหญ้าเป็น
แกรนด์สแลมเดียวที่แข่งบนคอร์ตหญ้าแล้วต้องใส่เสื้อสีขาวหมดใช่ไหมฮะใช่เป็นชุดยูนิฟอร์มที่ต้องสีขาวทั้งหมดและที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมประเพณีของวิมาดันมันมีมนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์มากเข้าไปแล้วก็อยากไปอีกเพียงแต่ว่าค่าตั๋วเข้าชมนั้นมันแพงหน่อยแพงเท่าไหร่คะคุณอาแล้วแต่ว่าจะดูแบบเศรษฐีหรือดูแบบชาวบ้านขอชาวบ้านก่อนขอเป็นชาวบ้านชาวบ้านก่อนดูแบบชาวบ้านก็แบบนี้ครับคอร์ตเข้าแถวเรียงคิวกันไปเลยแล้วดูใกล้ชิดมากตั๋วก็ถูกครับราคาหน้าตั๋วก็วันธรรมดาเริ่มตั้งแต่25ปอนด์นะครับ25ปอนด์คูณด้วย40ก็ถือว่ารับได้25 4 100 1,000 1ค่ะครับก็โอเคใช่โอเคเลยโอเคที่นั่งแบบนี้ครับเล็กๆแคบๆนี่เป็นที่นั่งวิมเบิลดันแข่งขันจริงๆแล้วนะเนี่ยนั่งติดๆกันอย่างนี้เลยใช่มั้ยคะได้ยินเสียงลมหายใจของนักกีฬาเลยว้าวอันนี้คือแบบชาวบ้านแบบชาวบ้าน no seat reserve ก็คือห้ามเอาของไปวางไปจองก็คือไปก่อนได้ก่อนใช่แล้วแต่ว่าไปจับจองกันได้ทันหรือเปล่าอันนี้เป็นการดูแบบชาวบ้านทั่วไป คุณอาแต่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าที่นั่งเต็มแล้วอะคะก็ยืนคอยพอคนเขาเบื่อแล้วก็ออกไปก็ลุกไปมีเก้าอี้ว่างเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเราอะก็ต้องยืนต่อแถวเข้าคิวแบบนี้อันนี้เป็นแบบชาวบ้านไปแล้วแบบคนรวยเรียกว่าบัตรดีเวนเชอร์อันนี้มีอาหารการกินด้วยมีอาหารให้ทานอาหารกลางวันแล้วก็น้ำชาเค้กกาแฟตอนบ่ายครับอ๋อแล้วติดกระจกได้เห็นแบบนี้เลยเหรอคะคู่ที่เรายังไม่อยากไปดูเราดูจากข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างนี้ได้บัตรดีเวนเชอร์เนี่ยดูได้คอร์ดเซ็นเตอร์คอร์ดคอร์ดหมายเลข1คอร์ดหมายเลข2ครับราคาวันปกติวันแรกเลยก็ประมาณ 1,350 ปอนด์ก็คูณ40โอ้โห 50,000 กว่าบาทโอ้แต่ถ้าดูใช้เดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศเนี่ยบัตรราคาต่อคนละครับ3,500ปอนด์รอบชิง 140,000 บาทเรากลับไปชาวบ้านมั้ยใช่ชาวบ้านดีกว่าอืมแต่ว่าจะไม่ได้ดูนะชาวบ้านต่อแถวไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้ดูฟิเจอร์ชิงกับใครแน่ๆโอ้ยากเลยอ่ะใช่ครับดังนั้นบัตรแบบดีเบนเชอร์เนี่ยจึงเป็นบัตรสมนาคุณให้กับลูกค้าคนสำคัญหรือว่าคนสำคัญที่เราอยากจะเลี้ยงเขาเป็นพิเศษเพราะราคามันแสนกว่าบาทก็แพงความรู้สึกของทั้งสองแบบนี่คือต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมครับแบบชาวบ้านก็เป็นแบบตัวเราเองไม่ต้องไปกังวลใครว่าจะมองยังไงแบบเศรษฐีก็แบบที่เราดัดจริตหน่อยต้องใส่สูทไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยแต่ถ้าไปแบบชาวบ้านเราก็ชิลๆได้เลยชิลๆก็ไปลุ้นแนวหน้างานด้วยว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่านี่แหละก็สรุปแล้วนะคะว่านี่ก็เป็นรายการหรือว่าเป็นสนามที่คุณอาเนี่ยแนะนำว่าควรไปดูครับวิมาดันแล้วก็แนะนำแล้วด้วยว่ามีทั้งสองแบบเลยไปเรียกกันได้ตามจำนวนเงินในกระเป๋าแล้วกันนะครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเล่ากันไปสนุกสนานมากๆขอบคุณคุณอามากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์กีฬาค่ะคุณอาสามารถขอเข้ามาได้ที่รายการเรานะครับใช่นี่ค่ะตามอีเมลนะคะแล้วก็ใช้สะดวกอีเมลก็ส่งมาได้หรือใครสะดวกจดหมายก็อย่าลืมแนบรูปมาด้วยถูกต้องครับนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์แปดโมงตรงแบบนี้กับรายการปอดปังปังพวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ